بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความโปรดปานจากเองอลลุสพานหัวตาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้ทรงโปรดประสบดาบรนดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกทกท,กท่านครับอันหัมดดลิละวันนี้เป็นโอกาสอันล้ำค่าที่เราได้มาเจอ,เจอกันนะครับในโครงการดุนยาอะเคเดมีเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ ที่สําคัญมากๆแล้วก็ถือได้ว่าน่าจะได้แรงสนับสนุนจากพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ทางในส่วน Facebook หรือคนที่ติดตามเ,เป็นแฟนคลับของโคชะก็ตามนะครับทำดีเลยละอยากจะให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนนะครับในโครงการนี้เนี่ยนะครับให้ให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับเพราะว่าดุนยาคือโลกแห่งการเรียนรู้และโลกแห่งการที่เรานั้นจำเป็นจะต้องออปรับปรุงฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองให้ได้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็มีประโยชน์นะครับประโยชน์จะไม่ได้เกิดกับคนที่มาฟังหรือคนที่ไลฟ์สดเพียงเท่านั้นหรือคนที่ผ่านทางไลฟ์สดนะครับประโยชน์จะเกิดกับเด็กๆถ้าใครได้มาในบรรยากาศของบ้านพี่อัสมานนี่นะครับมีเด็กๆนะครับมานั่งร่ำเรียนด้วยนะแล้วก็อาจจะมีรางวีรางวัลเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นแรงจูงใจอันห้มดุล,ลิลล์ เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วหวังว่าโครงการแบบนี้จะอยู่ต่อไปนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่แห่งหตนตําบลใดในอัลัมบรัรซักก็แล้วแต่นะให้ได้อยู่คู่กับเราลูกหลานของเราจะได้ปฏิบัติและก็ได้รำลึกบรรยากาศที่ดีๆแบบนี้ต่อไปอินชาอัลลอฮ์อันท่ำดิลิลละพี่น้องผู้มีอีมานครับหัวข้อเรื่องในวันนี้นี่ผมผมไม่ได้ชอบคนเดียวนะคนตั้งหัวข้อเรื่องเนี่ยแม้กระทั่งอาจารย์ที่จะพูดหลังผมเนี่ยยังจะขอเปลี่ยนหัวข้อเรื่อง อาจารย์อับดุลบุลลบอกว่าอาจารย์ยฟัตเปลี่ยนกันได้ไหมอ่ามาชาอัลลออาจารย์ผมบอกอาจารย์เขาอยากจะให้อาจารย์พูดเรื่องเกิดยันตายเขาให้ผมพูดเรื่องนี้นะครับแสดงว่าหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยโดนแล้วเรียกว่าฟังแล้วสะดุดฟังแล้วได้ข้อคิดฟังแล้วมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เนี่ยยังอยากจะให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องนี้เดี๋ยวอาจารย์อับดุลบุลลได้ขึ้นในช่วงที่สองอาจจะเติมเต็มบ้างนะ ก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดแต่ท่านก็มีหัวข้อเรื่องของท่านอยู่แล้วอันท่ามดุลินละพี่น้องผู้มีอีมานครับหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นี่เดี๋ยวผมขอเปิดรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะจริงๆก็จําได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดเรื่องพงนี้ก็เลยจําไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับมันท่ามดุลินละเป็นหัวข้อเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับผมเองเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้เห็น ได้เห็นหัวข้อเรื่องแล้วเนี่ยยังนึกว่ามาชาัลลอนะครับถ้าองค์กรศาสนาได้ตั้งหัวข้อเรื่องให้เป็นคือจริงๆมันน่าจะทะเลาะกันนะนะแต่หัวข้อเรื่องมันกลายเป็นสร้างสรรค์ไปได้มันเป็นเรื่องลําบากเหมือนกันบางทีบางเรื่องเนี่ยมันจะมีข้อขัดแย้งคู่กรณีสองข้างสองฝักสองฝ่ายแต่พอฟังแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเขามีเจตนาให้เราพูดให้มันเป็นแบบสมานณ์ฉันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สมานนฉันในแง่มุมที่ว่าอะไรก็ได้นะต้องสมานนฉันในสุนนะของท่านนาบีด้วยนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นเรื่องที่งดงามมากๆอันทำดีล,ลิลละก็ขอชื่นชมนะยะซากุม,มุลละหกไครรันนะครับ๋ยวสักนิดหนึ่งนะก็ได้จับจุดพูดคุยกับพี่น้องเริ่มต้นนะครับผมไปวางไว้ไหนอันเนี้ยอย่าดูหูโคชะกก็ได้นะ สุนนะนบีตักเตือนแบบไหนไม่ผิดใจกันอันฮัมดุล,ลิลละอยาซากุมุลล่าฮุไครรันนะอัลฮัเดุลรินละนะครับเรื่องราวที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อเรื่องแล้วก็พูดคุยในแบบฉบับของท่านนาบีผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ทาง Facebook ด้วยได้เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่มีการขัดใจกันแน่นอนแล้วก็ไม่มีการขัดแย้งกันด้วย นั่นเราเรียกว่าเป็นอุซูนของศาสนานั่นก็คืออัลอากีดะหลักความเชื่อโดยเป็นมติเอกฉันอันนี้ร่วมก่อนเป็นมติเอกฉันก่อนนะเป็นมติเอกฉันของมัทฮับทั้งสี่มัทฮับทั้งสี่นี่มีใครครับอบูฮานิฟะมีท่านอิหมามมาลิกมีท่านอิหมามชาฟีที่เป็นลูกศิษย์ของอิหมามมาลิกและก็มีท่านอิหม,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 มามอัลฮมดที่เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับอิหมามชาฟีทั้งสี่คน เห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีการขัดแย้งในเรื่องของอะกีดาหลักความเชื่อต่ประการใดหลักความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเชื่อเรื่องอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนหลายคนบอกอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ไม่มีการขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าพระองค์ทรงประทับอยู่บนอารัชดังเชเช่นที่ถูกระบุในอันกุรอานที่อัลลอฮ์สุภาโนวัตาลาได้ทรงตรัสบอกว่าอัลลอฮ์มานุอัลันอัชชิสตาวะ พระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตายิ่งทรงประทับอยู่บนบัลลังก์อิสติวะก็คือประทับอยู่บนบัลลังก์ส่วนการประทับอย่างไรลักษณะอย่างไรไม่มีการตีความใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าเป็นมติเอกฉันในเรื่องของอากีดะหลักความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูบูบียะรูบูบียะแปลว่าเรื่องที่เชื่อเรื่องของการเป็นพระเจ้า ว่าใครเป็นผู้สร้างเราใครเป็นผู้ทรงให้รุ่งีกับเราใครเป็นคนที่ให้อายุไขกับเราใครเป็นคนที่ให้เราเป็นใครเป็นคนที่ให้เราตายคืออัลลอฮฺสุภาโนตาลาไม่ขัดแย้งกันสองเรื่องอูลูฮียะอูลูฮียะคือเรื่องของการเคารพพักดีต่ออัลลอฮฺสุภาโนตาลาที่เราท่องจํากันว,กะนะว่าอียากันนะอบบดูวาอียากันนัสตาอินเฉพาะอัลลอฮฺเท่านั้นที่เราจะเคารพสักการะและเฉพาะอัลลอฮฺเท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือ อะไรที่เป็นเรื่องราวของอีบาดะทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของละหมาดบวชสะกดาหรือจนกระทั่งเรื่องของความกลัวความหวังการป่วยป่วยและจะให้หายทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาแต่เพียงองค์เดียวประการที่3นั่นก็คือเรื่องอัสมาวะซีฟาต อัสมวาวะซีฟาตก็คือการเชื่อว่าอัลลอฮฺ س ب า ا ن ตาละทรงมีพระนามอันสวยงามและมีคุณลักษณะอันสูงส่งโดยที่ไม่มีมักลุกใดๆในดุนยานี้เสมอเหมือนอันาลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل ดังเช่นดำารัตของอัาลลอฮฺ س ب า ا ن ه และได้ทรงตัดว่าไลสกามิสลิฮิชัยอุนวะหุวาสซามีอุนบาสีรและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนเทียบเคียงอัาลลอฮฺ س ب า ا ن ه และในดุนยาแห่งนี้ อันนี้เป็นมติเอกฉันของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการโดยไม่มีการขัดแยง้งใครบอกว่าเขาขัดแย้งกันในเรื่องอากีด์นะใครขัดแย้งกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้ง4ี่มัธาบอันนี้4มัธาบก่อนนะไม่นับลูกศิษย์ลูกหานะลูกศิษย์ลูกหาที่ขัดแย้งกันแต่สําหรับหัวคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยเขาไม่ขัดแย้งกันนั่นก็คือหนึ่งมัทธาบอบูฮานีฟ้าคือตัวท่านอบูฮานีฟ้าเอง2ท่านอิหมามมาลิกเองนะครับอิบนาอานัส ท่านอิมามชาฟีีท่านอิมามอห์มัดอิมนุฮัมบันทั้งสี่คนลงมติเอกฉันว่าไม่มีการขัดแยงด้งใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของมัสอาละในประเด็นเรื่องของอักีด้าหลักความเชื่อท่นนี้มาสู่ประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นประเด็นร้อนนิดนึงนะครับไม่ได้หมายความว่าอากาศนะประเด็นเราร้อนนิดนึงร้อนอย่างไรครับประเด็นในยุคข,ของท่านอิมามชาฟีและอิมามอห์มัดและอิมามมาลิกด้วยที่มีเหล่าบรรดาบุคคลหนึ่งที่พูดว่า กุรานนั้นคือมัคุลุกคําว่ากุรานนั้นคือมัคลุกหมายถึงเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์สุภาโนอัตพระดํารัสทั้งหมดในอันกุรานนั้นไม่ใช่สุรเสียงของอัลลอสุภาโนอาตาลาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เออชื่อว่ามาจากอัลลอฮ์แต่มีการผ่านกระบวนการมามากมายจนกระทั่งมาถึงท่านนบ,บีมหามัสลัลลอฮุวอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราในฐานะอาลุซุนนะวันจามะฮ์ทั้งสี่มัสฮับ เชื่อว่านี่คือพระดารัสของลอสุภานวาตาลาเป็นสุรเป็นคาดารัสของลอสุภานวาตาลาผ่านท่านยิบรินอะไลฮิสาลาลและมาถึงท่านนาบีมหา,ามัสลัลลอฮฺฮอะไยฮิวซัลลัมจึงถือว่านี่คือพระดํารัสของอัลลอฮ์ในยุคในสมัยก่อนเขาบอกว่ากุรอานนั้นคือมักลุกเหล่าบรรดาอิหมัมทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นอบูฮานีฟาจนกระทั่งถึงอิหมัมอาห์มัดเขาบอกกันว่าใครก็แล้วแต่ที่เชื่อว่ากุรอานนั้นคือมักลุกเขาเป็นกาเฟตทันที แสดงว่าอากีดาหลักความเชื่อแม้ว่าในยุคสมัยปัจจุบันจะมีคำความเชื่อมากมายถามว่าเป้าหมายของการมาคุยเรื่องกุรานมาคัคลูกมันหมายถึงอะไรมันเริ่มต้นตั้งแต่เขาปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์เรื่องอะไรครับเรื่องอัลลอฮ์ทรงดํารัสทรงพูดพระองค์ทรงพูดถ้าหากว่าเขาไปบอกว่าอัลลอฮ์ทรงพูดอัลลอฮ์ก็จะเหมือนกับมนุษย์ละสิเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นอัลลอฮ์ไม่ได้พูดคือ อันกะรามเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์ทรงพูดเนี่ยเอาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นลักษณะไม่ใช่ซาตียะเป็นลักษณะที่เป็นความรู้เฉยๆส่วนพระองค์จะเป็นอย่างไรคือประมาณตัวเองก็หวังดีกับลอสผานวาตาลาแต่หวังดีไม่ถูกไม่ถูกที่ถูกทางเหมือนดังเชกเช่นที่ท่านนาบีหวังดีเหมือนกับเหมือนดังเชกเช่นที่เหล่าบรรดาสฮาบะได้เข้าใจเพราะท่านนาบีมหามัสลลลอฮวาเลวะซัลลัมก็บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงตัดอัลลอฮ์ได้ทรงพูดส่วนพระองค์จะพูดอย่างไรตัดอย่างไรนั้น เป็นคุณสมบัติอันสูงส่งของลอสซภาพาโนตาลามัคลุกอย่างเรามนุษย์อย่างเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้นี่คือสิ่งที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในมัลตับทั้ง4นะครับเขายืนยันตรงกันว่าเรื่องอะกีดะตรงกันหมดแบบฟันธงไม่มีการขัดแย้งลำดับหัวนะส่วนในมาซาเฮฟทั้งหลายในคนที่เป็นลูกหาบทั้งหลายในยุคหลังๆก็จะมีการขัดแย้งกันเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ เ,เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันในอดีตแต่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องว่าเรื่องที่เราฟันธงเรื่องที่เราเห็นเป็นมัตติเอกฉันเรื่องที่เป็นไอม้มนกตัยหมายถึงเป็นความรู้ที่เราเรียกว่าเป็นความรู้ที่เด็ดขาดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอะกิดานนี่เราไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกันในอัลลุซุนนะวันจามะเรารู้ว่าอัลลอสุภานวนตาลาดังเชิเช่นที่มัทับทั้ง4หัวหน้ามัทับเนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่บนฟ้า อัลลอฮ์ทรงประทับอยู่บนบัลลังและไม่มีอะไรเสมอเหมือนอัลลอฮ์สุภาโนวัตลาและยืนยันอย่างนั้นส่วนสิ่งที่เป็นความรอบรู้ของอัลลอฮ์สุภาโนวัตลานั้นอยู่ทุกที่ไม่ว่าเราจะไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็จะอยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์สุภาโนวัตลาพี่น้องเข้าใจนะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเราเรียกว่าส่วนของอัลลอฮ์สุภาโนวัตลาพระองค์ทรงประทับอยู่อยู่พระองค์ทรงอยู่บนฟ้าและพระองค์ทรงอยู่บนบัลลัง จึงเป็นเหตุให้เราขอดูอาเนี่ยเรายกมือขึ้นใช่ไหมเราไม่ได้ยกมือลงเพราะเราไม่รู้ว่าไม่แน่นอนเราไม่ยืนยันว่าอาลัลลอฮ์อยู่ข้างล่างเรายืนยันว่าอาลัลลอฮ์อยู่ข้างบนหรือในสุนนะของท่านนาบีชี้นิ้วขึ้นเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮ์สะพานอตาลาทรงประทับอยู่บนบัลลังมียาเรียเด็กน้อยคนหนึ่งที่ท่านนาบีมหัสมสอลลลอฮุอะลวะสลัมเจอแล้วก็ถามเขาบอกว่าเธอรู้ไหมว่าอาลัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นทาสเนี่ยเด็กน้อยเด็กผู้หญิงบอกว่า ฮัวฟิสมาพระองค์ทรงอยู่บนบัลลังพระองค์ทรงอยู่บนฟากฟ้าแสดงให้เห็นว่าล้อสุภานวตาาทรงประทับอยู่บนบัลลังบนฟากฟ้าซึ่งแต่ความรู้ของพระองค์นั้นอยู่ทุกที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ทรงพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงให้มีการบันทึกเป็นหลักฐานเท่านั้นเองส่วนความรู้ของลอพระองค์ทรงรับรู้อยู่แล้ว ล l l a ์รู้ถึงขนาดว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราวลล a h u ุ l i m mumbidat i s t u ดูรแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดพิจารณาในหัวใจพระองค์ก็ทรงรอบรู้เช่นเดียวกันประเด็นนี้เคลียเนาะเคลียนะยนะประเด็นอักขีดะเราจะได้เคลียเราวันนี้เราไม่คุยเรื่องที่มันมาเรื่องเอ้ละขัดแยงด้งเรื่องอักขีดะไม่อาจารย์ไม่มีการขัดแยงด้งเรื่องอักขีดะใดๆทั้งสิ้นเรื่องที่ขัดแย้งจะเป็นเรื่องที่มีหลักฐานทั้งคู่ดัง คนนั้นก็มีหลักฐานคนนี้ก็มีหลักฐานแต่เราจะหาข้อยุติอย่างไรและเราจะทำอย่างไรล่ะให้หลักฐานดังกล่าวนั้นกลายเป็นหลักฐานที่สามารถที่จะเดินไปได้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอันทมดินละในเบื้องต้นนะพี่น้องนะเรื่องของการตักเตือนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นมีซะเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของอันอิสลามที่อิสลามนั้นได้สั่งสอนได้บอกกล่าวกับเราว่า ท่านนาบีมุฮัมมัดสาลาลัสสาลฮฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้พูดให้กับเราเข้าใจว่าอัดดีนุนนซีฮะศาสนาคือการตักเตือนศาสนาคือการตักเตือนแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยนะต้องตักเตือนและใช้คำว่านาะซีฮะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองในการที่จะตักเตือนเราบรรดาสหฮับสจึงถามท่านนาบีบอกว่าและคำว่านาะซีฮะเนี่ยลิมันยารอสุลลฮ์กุนนาลิมันยารอสุลลฮ์พวกเราก็กาวกับท่านนาบีบอกว่าเราจะเตือนให้กับใครเพื่ออะไรเพื่อใครครับนบี ท่านนบีก็บอกว่าลิลลาฮิท่านต้องเตือนเพื่ออัลลอฮ์แสดงว่าเมื่อดึงเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราจะตักเตือนเขาเนี่นะเราสอบตัวเราก่อนว่าตัวเราเนี่ยที่ทําไปเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่ถ้าหากว่าเราได้เตือนเขาแต่เราไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์เตือนยังไงอ่ะเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนมีความรู้เพื่อให้มีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่สูง ฉันจึงมีสิทธิ์ที่จะเตือนคนนั้นเตือนคนนี้เพื่อให้มีความรู้สึกว่าจะได้เคารพพักดีหรือว่าจะได้มีความต่ออัสเชื่อฟังต่อฉันแสดงว่าการเตือนของเราไม่ได้เตือนเพื่ออะไ์แต่การที่เราเตือนเนี่ยพี่น้องเพื่อที่จะให้ไม่ทะเลาะกันเป็นเบื้องต้นต้องเตือนตัวเราก่อนนะนะเราเนี่ยในฐานะผู้เตือนเนี่ยใช้คําว่านาซีฮะเนี่ยนาซีฮะเนี่ยมาจากคําว่านาซอฮานาซูฮุนแปลว่าบริสุทธิ์ดูนบีเลือกคํานะนบี เลือกคํามีความลักษณะคล้ายกับคําว่าอิคลาสอิคลาสที่แปลว่าบริสุทธิ์จงอิคลาสจงบริสุทธิ์ใจต่อลรอคำว่าน uh ูซูฮุนก็แปลว่าอิคลาสเหมือนกันเมื่อเรามองถึงรากศัพท์ของศาสนานี่นะนบีใช้คําว่าอ ah ัดดีนุนซีฮะศาสนาคือการตักเตือนแต่มันเตือนในอตรงนี้หมายถึงเตือนด้วยความบริสุทธิ์เพื่อใครล่ะลิลลาฮีเพื่ออัลลอฮ์สุภาอวนตาลาวาลีรอซูลิฮีเพื่อ ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลาะฮะลัยิวะซัลลัมหาใช่เพื่อตัวเราเองสูงขึ้นดีขึ้นแม้กระทั่งคนเรานะครับมีความรู้แล้วเตือนเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีขึ้นนะครับอัลลอฮฺนน <Allah S 2> สุภานวะตาลาจะลากเขามาอยู่ในไฟนรกด้วยซ้ำนี่เป็นคำ,คำตัดเตือนของท่านนาบีนะครับเพราะฉะนั้นวาลีรอซูลีฮีวาลีกิตาบิฮีเพื่อดำรัสของอัลลอฮฺสุภานวะตาลานะครับเพื่อดำรัสของอัลลอฮฺสุฮานวะตาลาวาลินมุสลิมีนะวาอามัติฮิม และเตือนเพื่อเราบรรดามุสลิมทั้งหลายนะครับและคนทั่วทั่วไปทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้พูดในหะด i ษบทนี้เป็นบทแรกในเรื่องราวของนซีฮะเนี่ยเป็นการบ่งบอกให้เรานั้นทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อไรที่เราจะเรียกเขาว่านซสฮะฉันขอตักเตือนคุณพี่น้องอย่านึกคําภาษาไทยนะเพราะภาษาไทยไม่บ่งบอกถึงความหมายเชิง,เ,ชงเขาเรียกว่าความหมายเชิงศาสนาเพราะสศาส,สนาจะมีความลึกซึ้งกว่า แต่เมื่อใดที่เราบอกว่าผมขอนาซีฮะคุณคําว่านาสีฮะนี่เรานึกเสมอเลยอ๋อเนี่ยนะนาสีฮะเนี่ยนบีใช้คําว่ามาจากคําว่าหนุซุคนนุซุคนแปลว่าอะไรอิคลาซุนแปลว่าคนเตือนต้องเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเราบอกว่าผมขอเตือนคุณนะอย่างงู้นอย่างนี้นะมันไม่ลึกซึ้งเหมือนคําว่านาซีฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราเขาอะไรเขาคนที่ถูกตักเตือนเราเป็นผู้ตักเตือนเขาเนี่ยเขาเข้าใจคําว่านาซีฮะ เราเข้าใจคําว่านาะสีฮะปัญหามันก็เป็นไงบางมุมมัดปัญหามันก็เกิดนะนะปัญหามันก็ต้องไม่เกิดสิอ่าเรามาทาเพื่ออาร้อนนี่ปัญหามันต้องไม่เกิดขึ้นนะมนชาชาอแล้วถ้าอย่างนี้ยังเกิดขึ้นอีกนี่ต้องต้อง,ต,องต้องว่ากันใหม่แล้วนะอันทำดิละอันนี้เป็นประการแรกให้เป็นรากฐานแห่งชีวิตก่อนพี่น้องคําว่าอด,ดีนุนนซีฮะเนี่ยพี่น้อง นบีเวลาใช้คําที่น้อยคาเนี่ยพี่น้องมันจะมีความหมายที่กว้างขวางและกลายเป็นรูกลน,นึงของศาสนาจนเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการนะครับได้นับว่ารูกลนของศาสนาอันอิสลามเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องอันอิสลามมีอะไรบ้างละ่ะการกล่าวสองชาดะการละหมาดให้การละหมาดห้า,าเวลาวันหนึ่งกบคืนหนึ่งห้าเวลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการจ,จารสก,กาดการทำฮัจญ์นะใบตุอนไลน์ฮารอมสําหรับคนที่มีความสามารถการนาสีฮะ การนัสีฮะเป็นรุกลที่6ที่นักวิชาการหลายคนนับไว้หลังจากการทำฮัชนะับตุลลอฮินฮารอมเห็นไหมครับพี่น้องนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นภารกิจที่สำคัญสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายที่เขาจะต้องนำคำตักเตือนไม่ได้คำว่าตักเตือนภาษาไทยนะคำว่านัสีฮะเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจของทุกๆคนเลยเขาจะได้เข้าใจความหมายคำว่านัสีฮะไม่ได้มาจาก เพียงแค่หมายถึงคําที่แปลว่าตักเตือนเฉยๆนสีฮะหมายถึงการที่เรานั้นผู้ที่ตักเตือนเนี่ยทำด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าให้ดีนะให้มันถูกที่ถูกเวลาเนี่ยจะเหมาะเหมิงแล้วก็กลายเป็นคำตักเตือนที่ทรงคุณภาพเลยเราเรียกว่าทรงคุณค่าเลยนะครับอันทำดุลิล่ะท่านท่านอาลีอิฟน,น,นออบีตอเลฟเนี่ยได้พูดในคําพูดหนึ่ง และก็น่าจะเป็นข้อคิดสําหรับคนที่จะไปตักเตือนคนอื่นด้วยนะแล้วก็ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นมารยาทที่สําคัญสําหรับคนที่จะตักเตือนคนอื่นท่านลีอิบนอบีตอเล็บบอกว่าฮัดดิซูอาลลอูกูลิหิมอัตรคอบูอายุกะซีบัลอายุกะซีบัลลอฮาวารซูละท่านลีอิบนบีตอเลบบอกว่าท่านจงพูดเมื่อมีโอกาสได้พูดนะนะจงตักเตือนจงพูด ตามกำลังความสามารถของสติปัญญาของเขาบางคนนี่คุยหลายเรื่องนะแต่คุยแล้วไม่เข้าใจบางคนจบนูน่นระดับด็อกเตอร์มีปริญญาติดข้างฝาอีกสิบใบพูดแล้วก็น้นู้นออกไปดาวังคารนุน่นพูดเรื่องดาวังคารพ,าพี่น้องไม่เข้าใจพี่น้องไม่เข้าใจ ท่านนาบีจึงบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องศาสนาจะตักเตือนเขาเนี่นะฮัดดิซูอาลาอุกูลิฮิมประเมินสักนิดหนึ่งว่าเขาเนี่ยอยู่ระดับไหนคือมีต้องมีบ้างเหมือนกันนะคือกําหนดโปรไฟล์สัหน่อยว่าเราจะมาคุยกับเขาเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ระดับไหนเรียนรู้มาขนาดใดหมายถึงการที่เราจะไปตักเตือนเขาเนี่ยนะเขาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยจะไม่ให้ไม่โกรธกันเนี่ยนะ อันเนี้ยมันเป็นผลร้ายอาลีบอกว่าถ้าเกิดเราไปพูดเกินกําลังความสามารถเกินทงไปเนี่ยเกินเกินสติปัญญาที่เขานั้นได้ได้มีอยู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรอัตตรกอบุอายุกะซีบัลลอฮวารอซูละท่านพอใจหรือที่จะให้คนคนนั้นปฏิเสธอัลลอฮและรอซูลยาวไปถึงขนาดนั้นเลยนะขนาดแค่เราพูดเราพยายามตักเตือนนะแต่เรามาชาวลอนูนไปหยิบยกคำพูด มีอุลมมามะขัดแย้งกัน15ทัศนะลาฮาลลวะละกูตะอิลลาบิลลาส์15ทัศนะเลยหะอาจารย์ทัศนะที่หนึ่งได้ด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้โน่นท่านต้องไปคุยกับเหล่าบรรดาด็อกเตอร์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยน่นสำหรับประชาชนอย่างผมเนี่ยทำยังไงอะ่ะได้หรือไม่ได้ช่วยประมวลให้ผมหน่อยถ้าเราไปพูดยกหลักฐานทั้งหมด15ทัศนะ หนึ่งสองสามห้าหดแดเกพร้อมเหล่าบรรดาซาลาฟุตซอลแล้วผมไปละกลายเป็นเขาเป็นคนที่อะไรจะปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลหรือจะพูดไปมากไปกว่านั้นเหมือนกับเราใช้วิธีทางที่ไม่ถูกต้องเห็นไหมจำนวนมากเลยเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ไปในวิธีทางไม่ใช่เวลาของมันกลายเป็นเขาปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลจึงเป็นจึงเป็นที่มาที่ไปหลายเรื่องนะในในอดีตเนี่ย เหาบรรดาสัลฟุตซอลแล้วเนี่ยนะครับเวลาเขาจะทําอะไรนี่เขาต้องประเมินสถานการณ์บางทีเนี่ยมาเลยมาสาบานด้วยอันกุรอานคนที่เขาเนี่ยกำลังที่จะต้องการชนะเนี่ยเขาพร้อมจะสาบานบางคนตกศาสนาก็มีอันเนื่องมาจากเพราะอะไรเพราะเราต้องการที่จะเอาจริงเอาจังเราเนี่ยจริงจังแต่เขาก็จะเอาด้วยถ้าเราเรื่องอย่างอื่นล่ะคุยกันให้เข้าใจก่อนละ่ะ พยายามพูดคุยกับเขาก่อนว่าการที่สาบานเนี่ยนะด้วยเอกองลอสภานัวตาลานี่มันมีผลกับการดํารงชีวิตของเรานะมันอย่างนั้นนะมันทําให้เราตกมุดตัดได้นะแล้วเราอ่านกุรอานมาเป็นพยานแบบนี้มันไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะมันทําให้อะไรมันทําใหสถานะมันทําให้คนไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์และไม่ปฏิเสธรอซูลเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกวิธีไม่ถูกเลือกสถานการณ์ไม่ถูกเลือกคนก็ไม่ถูกด้วยมันจะทําให้คนอะไร ปฏิเสธอัลลอฮ์ได้ปฏิเสธรอซูลได้แต่เราถ้าพูดให้ถูกล่ะพยายามหาวิธีที่ถูกพูดให้เขาเข้าใจก่อนพยายามดึงความเข้าใจเขาให้รู้เรื่องก่อนว่าเรื่องเนี้ยเขาจะต้องเข้าใจอย่างไรวิธีการมันจะต้องเป็นอย่างไรลักษณะท่าทางควรจะเป็นอย่างไรมีวิธีอื่นไหมที่จะเตือนเขาเพื่อจะบอกเขาเนี่ยเพื่อให้วิถีทางมันถูกต้องเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เขาก็จะรับสัจธรรมด้วยความง่ายดายนะเพราะฉะนั้นอันนี้ประการแรกก่อนนะครับ ประการต่อไปนะครับหะดิษสองท่านนาบีมุฮัมมัดส,สล,ลลัลฮวอะัลฮิวาซัลลัมที่ได้พูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นมุง่งสิ่งที่เป็นความชั่วความความผิดทั้งหลายเนี่ยแน่นอนเหลือเกินนะครับเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆแบบไม่ทําอะไรไม่ได้สิ่งที่ความความผิดอยู่ข้างหน้าของเราเนี่เราจะไม่เตือนเราจะไม่บอกเราจะไม่กล่าวเนี่ยอันนี้ไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดท่านนาบีบอกว่าให้ทําใจออกห่างซะทําใจออกห่างหมายถึงต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการรังเกียจนะไม่ได้ทําใจออกห่างแบบนั่งอยู่ร่วมด้วยเพราะถ้านั่งอยู่ร่วมด้วยเมื่อไหร่แสดงว่าเราก็ไม่ต่างอะไรกับเขาเหมือนกันอืเราเล่นด้วยเราร่วมด้วยเราผิดด้วยเวลาเขาจับนี่เขาจับทั้งหมดนะเดี๋ยวเขาสอบที่หลังว่าเราอยู่ในสภาพไหน ตกลงเนี่ยที่ผมนั่งอยู่ด้วยเนี่ยผมไม่พอใจในการเล่นแต่ผมนั่งดูเขาอยู่เขาเอาด้วยซึถือว่าเรามีความผิดเราต้องเตือนนี่ขนาดทางโลกนะพี่น้องและทางที่เป็นเรื่องราวของศาสนาละ่ะท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลของานเดวสันลากมันรออามิงกุมมงการอบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เห็นความผิดอยู่ข้างหน้าเห็นความผิดอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยและรู้ว่านี่คือความผิดด้วยนะนั่นหมายความว่าเราไปเตือนมั่วๆซั่ว,วๆนะเราเนี่ยเป็นคนเรียนเป็นคนรู้ เป็นคนเรียนมาก่อนแล้วรู้ว่าเป็นความผิดมั่นรออามิงกุมมงกรอรนฟันอยู่กอยิรหูบียดีประกัรแรกเลยจะเตือนเขาเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าเตือนด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจด้วยความ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 จริงใจกับเขาเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาวิถีทางแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็หาคำพูดที่มัน สอดคล้องกับสติปัญญาของคนที่เราไปเตือนเนี่ยโอ้ถ้าเราหาได้ขนาดนี้นะพี่น้องผมเชื่อเลยนะสุนนะเนี่ยสามารถกระจายและไปได้ทั่วเลยเพราะอะไรล่ะเพราะคนที่เตือนเขาเนี่ยเตือนด้วยฮิกมะคำว่าฮิกมะนี่นะครับหลายคนอาจจะใช้เป็นศัาษาสาหรับแต่ศัพท์ภาษาไทยเนี่ยหรือศั์ในภาษาอับที่นักวิชาการได้อธิบายเนี่ยฮิกมะเนี่ยแปลว่าวัดอุใชยฟีมการีฮีแปลว่าอะไร แปลว่าทําถูกที่ถูกเวลาฮิกมะเนี่ยนะทำถูกที่ถูกเวลาอัลลอฮฺนะอาาสุภาโนอัตตาลาได้ทรงตรัสบอกว่าว่าไม่ยุตินว่าไม่ยุตันฮิกมะตฟะกดอูตีะไยรันกะซีรอบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาได้รับฮิกมะไปเป็นเครื่องหมายในชีวิตของเขาพูดอะไรแล้วคนก็เชื่อไปหมดพาไปลงเหวกับคนก็ไปพาไปขึ้นเขาคนก็ไปพาไปลงห้วยก็ไปไปหมด มาชาละคำพูดนี่เป็นท่านนาบบมุลเมมัสซาร์ลฮลวาเลวซันบอกว่าอันบายานุเซฮารุนการอธิบายการขยายความนี่นะม,นมันคือมันคือมนขลังมันคือมนเสน่ห์เหมือนกันสามารถพี่น้องเห็นไหมคนที่หลอกคนอื่นเนี่ยยังสามารถที่จะหลอกเงินคนเป็นหลายหลายล้านเลยนะครับสามารถที่จะกระทําได้เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับพี่น้องจึงอยากจะบอกกับพวกเราว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้คือสิ่งที่อะไร คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอธิบายเราถ้าเกิดว่าได้รับฮิกมาได้สามารถที่จะปฏิบัติหรือวางเรื่องหนึ่งเรื่องใดในวิถีทางในที่ทางเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลประโยชน์กับการที่เรานั้นสามารถที่จะพูดเรื่องศาสนาและคนก็เข้าใจได้และสามารถที่จะพูดในระดับสติปัญญาของคนนั้นที่เขาที่เขาฟังเราอยู่เราไม่ได้พูดเกินกําลังความสามารถจนกระทั่งเขาต้องปฏิเสธเขาจะต้องไม่ คือเขาจะต้องไม่อยู่ในสภาพที่ปฏิเสธในหลักการของอิสลามโดยเบื้องต้นน่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับท่านนาบีจึงได้บอกว่ามันรออามิงกลุ่มมุงการอนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นเห็นสิ่งที่ผิดอยู่คาตาของเขาเนี่ยเขาเห็นอยู่เนี่ยนะครับฟันยูกายยรูฮูบียาดีให้เขาได้เปลี่ยนด้วยมือของเขาเป็นด้วยอํานาจของเขาด้วยความสามารถของเขาอันนี้ทําให้ความผิดนั้นได้หายไปและถือเป็นอัฟดอนที่สุด อุลามาบอกถือเป็นสิ่งที่อัฟดอนที่สุดในการเปลี่ยนลักษณะแบบนี้นะครับฟาอิลลัมยัสตเตียแต่ถ้าหากเขาไม่มีความสามารถละ่ะไปไม่ถึงกับการไปเปลี่ยนด้วยมือการไปเปลี่ยนด้วยอำนาจของเขานี่เขาทําอย่างไรละ่ะฟาบ,บิลิซาีิให้เปลี่ยนด้วยลิ้นของเขาอย่างพวกผมเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนแปลงพี่น้องด้วยคําพูดของเราเรารู้แม้ว่าพี่น้องอาจจะไม่ได้ผิดนะแต่เราพูดให้คนที่ถูกเนี่ยได้ยืนยันนะคนที่ กำลังที่จะอีมานเนี่ยจะได้อีมานเพิ่มขึ้นนะคนที่อีมา ن น,น้อยจะได้อีมานมากคนที่อีมานอยู่แล้วเนี่ยจะได้ยืนหยัดบนการปฏิบัติได้อย่างยาวนานนะครับหลังจากนั้นละครัฟอิลลัมยัสตียเปลี่ยนด้วยลิ้นก็ไม่ได้ฟาบีกลบิให้เปลี่ยนด้วยหัวใจของเขาคําว่าเปลี่ยนด้วยหัวใจไม่ได้หมายความว่าอ๋อฉันนั่งอยู่แต่ว่าหัวใจฉันไม่ชอบไม่ชอบไม่ได้นะพี่น้องเปลี่ยนต้องแสดงพฤติกรรมตัวเองออกมาด้วยให้รู้ว่า เราไม่ชอบในพฤติกรรมสิ่งที่ไม่ดีไม่งามถ้าหากเราบอกว่าเปลี่ยนด้วยหัวใจแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆเลยอ๋อเขาทําเรื่องผิดเขาทําในเรื่องที่เป็นเรื่องขัดค้านกับสุนนะของท่านนาบีแต่เรายังนั่งอยู่ร่วมด้วยกับเขาแต่บอกว่าเขาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเนี่ยเราอยู่ด้วยนะเขาไม่ไปเราไม่ไปไหนนะคือเราเราเรา,เ,ราเขาร้องเพลงกันเราอยู่ด้วยเราบอกว่าผมเนี่ยล้อไม่ได้มีจิตใจจะไปร้องกับเขาเลยแต่ผมคือผมออกไม่ได้ มันไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่ได้อันนี้เขาไม่เรียกเปลี่ยนแปลงอันนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยเรีย <c oughs> กว่าเคลิ้มเคลิ้มก็ได้นะ,ะดีกว่าเห็นด้วยนะต้องเคลิ้มม่ะนะเออเคลิม้มเคลิ้มไปกับเขาด้วยแสดงว่าความผิดก็ยังตกอยู่กับเราใช่ไหมยังไม่พ้นฟรรดัดดูนะครับแม้กระทั่งเราทําหัวใจให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของเราไม่ชอบในพฤติกรรมดังกล่าวนะนบียังบอกว่าฟาซาลิกาอาตาฟุนอีมาน นั่นเป็นอีมานที่น้อยที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในหัวใจเราแล้วแสดงว่าเราบรรดาบุคคลที่ไม่ทำอะไรเลยและปล่อยให้สถานการณ์มันทอดยาวออกไปเนี่ยแสดงว่ามันไม่เหลืออะไรในอีมานของเขาเลยวันอียาตุบิลละเพราะฉะนั้นเราจะพูดอย่างไรพี่น้องให้คนเราในฐานะที่กำลังตอบโต้พูดคุยหรือว่าชี้แจงอธิบาย เรื่องราวของซุนนะของท่านนาบีนั้นจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันประการที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องมานั่นก็คือ 1. ให้เราได้รับรู้ว่าเราจําเป็นจะต้องตักเตือนการตักเตือนนั้นคือวิถีทางชีวิตของเราประการที่สองเราต้องพยายามประเมินในการที่เราจะตักเตือนเนี่ยว่าสติปัญญาของเขาเนี่ยนะครับมากน้อยเพียงไหนหรืออยู่ระดับไหน เพื่อให้เหมาะสมกับคําพูดของเราที่เรานั้นจะเตือนเขา 3. ามเมื่อเราเห็นความผิดดังกล่าวเนี่ยให้เรามีจิตใจที่จะเปลี่ยนแปลงสม่ําเสมออย่าปล่อยปะละเลยอย่ามองว่าทุระไม่ใช่แล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆเลยอันนี้แล้วถ้าหากว่าเรานั่งอยู่เราบอกว่าฉันเปลี่ยนด้วยหัวใจแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆเลยก็เท่ากับเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสอดคล้องกันไปด้วยนะครับ ในเหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นผู้นำทั้งหลายพี่น้องเอาเป็นผู้นำก่อนนะผู้นำสูงสุดของไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางด้านการเมืองผู้นำครอบครัวผู้นำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือคนที่มีคนตามกันเยอะๆเนี่ยเราเองก็อยากจะเตือนเขานะบางครั้งมันผิดพลาดบางครั้งมันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางครั้งเนี่ยมันมีการเกินเลยบางครั้งมันมีความเข้าใจที่ผิดพลาดท่านนาบีนั้นสอนอย่างไรท่านนาบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นสุ่มตอน เมื่อเราเห็นความผิดของคนที่เป็นสุนตอนสุนตอนแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มีอำนาจเป็นผู้ปกครองทั้งหลายท่านนาบีบอกว่าอย่าเตือนเขาต่อหน้าอย่าเตือนเขาอาลานียะอย่าเตือนเขาต่อหน้าเพราะว่าการเตือนต่อหน้าเขาจะเข้าใจว่าเราประจานเขาต่อหน้าทารกกำนันต่อหน้าแฟนขับเนี่ยคนแฟนขับเยอะๆเนี่ยนะอย่าเตือนเขาต่อหน้าท่านนาบีบอกว่าฟันยอาอคุด บียดิไปดึงมือเข้ามาไปจับมือเข้ามาไปหาเข้ามาแล้วก็เตือนเขาดีๆท่านนาบีอัลลอฮฺสุฮานวตลาแม้กระทั่งนะแม้กระทั่งฟิรเอาเนี่ยเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่บากอบากอนี่แปลว่าคนที่โอหังคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้านะแต่ลเขาเรียกว่าลำดับขัน้นหรือคนที่เป็นฟิรเอาเนี่ย เขาเป็นผู้ปกครองเมืองเป็นราชวงศ์เป็นปกครองเมืองท่านอัลลอฮฺสภานูอัตลาสั่งท่านนบีมูซาและท่านนบีฮารูนให้ไปละฟากูลเกาลันลลยินันละอัลลอฮฺยะตาซักกามูซาและฮารูนเอ๋ยเจ้าจงไปพูดกับเิร์อาด้วยคำพูดที่ดีงามด้วยคำพูดที่นิ่มนวลฟิร์อาไปใช้คำมูซาและฮารุนใช้คำพูดไม่ดีก็หัวขาดสิเห็นนะ ให้ไปพูดเกาลันลายีนันลาอัลลาฮุยตักกะหวังว่าเขาเนี่ยจะสามารถรำลึกหรือปรับเนื้อปรับตัวหรือปรับปรุงตัวเองได้เห็นไหมพี่น้องอันนี้ลำดับคนที่โอหังที่สุดเลยนะในดุนยานี้อัลลอฮ์ยังใช้ให้เราไปคุยกับเขาดีๆอัลลอฮ์ยังใช้ให้ท่านนบีมูซาท่านนบีฮารูนไปคุยกับฟิรเอาดีๆเลยเห็นไหมเพราะว่าการใช้คําพูดที่ดี การใช้คําพูดที่นิ่มนวลเนี่ยมันเป็นสื่อมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้เขานั้นรําลึกและกลับเนื้อกลับตัวปรับปรุงตัวเองได้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันยิ่งเรามาคุยในกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะเราก็ต้องคุยด้วยคําพูดที่ดีกว่าอีกไม่ใช่ดีธรรมดานะ จากคําพูดของคนที่เราไปพูดกับที่อัลลอฮ์ใช้ฟิรเอาเนี่ยให้ให้ใช้ท่านนบีฮารูนท่านนบีมูซาไปพูดกับฟิรเอาได้คำพูดที่ดีเนี่ยคำพูดที่อ่อนโยนเนี่ยและคนที่อยู่ในกลุ่มของเราล่ะเราก็ต้องใช้คําพูดที่ดีกว่าคําพูดที่นุ่มนวลกว่าคําพูดที่มีความถ่อมตนมากกว่าเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อละอัลลอฮฺยะตาตักกาหวังว่าเขาจะได้ราลึกถึงได้ไง แต่ถ้าเราไปใช้คําพูดเราไม่ได้รู้อะไรเราไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันเรียนมาแค่แค่หางอึงพวกนี้อันนี้มันเป็นคําพูดที่มันไม่น่าจะเป็นคําพูดที่ออกมาจากโตคูคูบาอาจารย์เดียสั้มันน่าจะเป็นคําพูดที่ออกมาจากใครก็ไม่รู้นะคนชายคลองอะไรทั้งคนชายคลองก็ยังดีนะคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ว่าไม่ไม่ได้มีสติปัญญาพิเคราะห์พิจารณาอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้คําพูดที่ดีงามท่านอับมุฮัมมหดมสลลัมฮวาเนวะซัลลัมท่านได้ถูกชื่นชมและเหล่าบรรดาสฮาบะได้นะ เวลาอยู่ร่วมกับท่านนาบีเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาบอกว่าเขาอยู่ด้วยกับมุฮัมมัดุลรซูลุลลอฮ์มุฮัมหมัดนั้นคือรซูลของอัลลอฮ์วละดีนมาอะฮูอัชิดะดวลันกุฟาร์วารุหฮามะอุบัยนะฮุมเขาเหล่านั้นเวลาเจอผู้ที่ปฏิเสธผู้ปฏิเสธกาเฟตในที่นี้คือฮารบุด,ดีนคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่ทําสงครามในศาสนาฮารบุด,ดีนทําสงครามกับท่านนาบีเนี่ยเขาจตาออชิดะ เขาจะหารกล้าเขาจะเ,เขาจะกล้าหารเขาจะมีความเข้มแข็งต่อหน้าศัตรูอริราชศัตรูทั้งหลายแต่เวลาเขาอยู่ด้วยกันละ่ะวารูหามะอุบับนะฮมุมนะครับเขาเหล่านั้นจะอยู่ในสภาพที่เมตตาซึ่งกันและกันรุหามะนี่แปลว่ามาจากคำว่ารฮมะแปลว่าเขาจะเมตตาเขาจะอบอวลไปได้วยความดีเขาจะใช้ภาษาดอกไม้าภาษาดอกกุหลาบ กลีบกลอยค่อยๆพูดค่อยๆทย,ยอยคำพูดที่ดีออกมาคัดกรองคัดสรรสิ่งที่ดีออกมาเพื่อให้พี่น้องของเขาได้ซ้ํานี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราว่าถ้าจะพูดอย่างไรเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับคนพูดเหมือนกันนะว่าเรานะใช้คําพูดไปในทางใดใช้เจตนาของเราไปในแบบไหนบางทีเราใช้เจตนาของเราไปในทางที่ผิดใช้เจตนาเราไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เขาก็สัมผัสได้ว่าสิ่งที่เราเตือนเราไม่ได้เตือนเพื่ออัลลอฮ์ เราเตือนเพื่อให้เราตัวเราดีขึ้นให้เขาได้ต่ําลงหรือดิสเครดิตเขาเนี่ยอันนี้เขาก็สัมผัสได้เขาก็ไม่ยอมเราแต่ถ้าหากว่าเราเตือนเพื่ออลอสภาโนตาลาเขาจะว่าอย่างไรในเบื้องต้นแต่อินชาลอในบั้นปลายเขาจะเข้าใจเราเองผมคิดว่าอย่างนั้นนะเขาจะเข้าใจเราเองอุลามาผู้รู้นักวิชาการจํานวนมากไม่มีคนเข้าใจเขาตอนมีชีวิตแต่กลับไปเข้าใจเขาตอนที่เขาตายไปแล้วเหล่าบรรดาชูยุคทั้งหลายพี่น้อง มาชาลอหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเชคคุณอิสลามอิบนาัตมียะท่านอิบนาไกยมรอฮิมาฮุลลเหล่าบรรดาผู้รู้ท่านมุฮัมมัดอิบนอบดุนวาฮับท่านเป็นผู้รู้นักวิชาการที่ตอนมีชีวิตหลายคนไม่เข้าใจท่านทําไมพูดทําไมต่อต้านฉันทําไมไม่เข้าใจฉันทําไมทํากับฉันอย่างนี้ทําไมต้องต่อสู้กับฉันแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเพิ่งเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เชคเขาได้เตือนสิ่งที่เชคเขาได้บอกเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นคุณค่าจึงไม่แปลกนะท่านอิหม่ามอัห์มัตราฮิมฮุลลอจึงบอกว่าวันที่วันมีชีวิตเนี่ยยังไม่วัดถึงคุณภาพของความรู้นะการเสียชีวิตของผู้รู้เนี่ยไม่ได้วัดกันที่คุณภาพของวันตายวันที่มีชีวิตนะแต่ไปวัดวันตายวันตายเนี่ยเราจะเห็นคนคนคนมหาสารนะที่มาละมาดให้กับผู้รู้นักวิชาการนี่แหละเป็นการวัดว่านี่คือความถูกต้อง นี่คือสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องก็อยากจะให้เราได้เข้าใจว่าหลักการของการตักเตือนหลักการของการพูดคุยเราได้พูดคุยกันในภาษาที่มันมันเป็นภาษาที่ดีอ่ะแล้วก็มันมีความนะซีฮะมันมีความหนุซวะเนี่ยมันก็จะเรียกว่าความบริสุทธิ์ใจผมเชื่อนะสามสี่ประการที่ผมได้พูดมาเนี่ยถ้าพี่น้องได้ได้นำไปสู่การปฏิบัติพี่น้องที่อยู่ทางบ้าน พี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับได้นําไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเชื่อว่าอิสลามของเรานั้นจะเดินไปไกลมากๆและการตักเตือนของเราจะไม่มีรอยต่อใดๆทั้งสิ้นเราเรียกว่าจะสามารถทะลุโปร่งได้อ่ะผมเตือนเรื่องนี้นะทำดินละขอบคุณมากจอซากัลลอฮุคอยรอนผมจะเปลี่ยนแปลงนะครับจะทําได้ขนาดไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องอีกทางหนึ่งนะครับสุดท้ายปลายทางนะครับสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าอะนะเรื่องเล่าที่ แต่ว่านักวิชาการหลายคนก็บอกว่าเป็นฮะดิทดอออฟนะแต่เราเล่าในฐานะที่เป็นเรื่องเล่าที่น่าจะให้ข้อคิดสติให้ข้อคิดข้อเตือนใจได้แม้ว่าสายรายงานนี้จะเป็นสายรายงานที่ดอออฟก็ตามแต่เราไม่ได้เอาแง่ของคู่กลมและหลักฐานมาพูดคุยนะแต่เราก็สามารถชี้แจงก่อนนะครับนักวิชาการหลายคนนะครับพูดเรื่องราวของการนำฮหดดิษดอออฟมาพูดจาเนี่ยอันเนี้ยบางคนก็ไม่เห็นด้วย แต่ส่วนมากบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวกับหุกมหลักฐานก็อนุญาตแต่ว่าพูดคุยกับพี่น้องไปก่อนว่านี่เป็นหะดิษดออีฟนะแต่สามารถนํามาเล่าให้เป็นข้อคิดกับเราได้อันนี้อาจจะเล่ากับหลายคนนะนะแต่ว่าอาจจะไม่มีใครพูดว่าเป็นหะดิษดออีฟนะครับหะดิษของออร่องรอยของท่านฮัสซันและก็ฮูเซนผมพูดอันนี้ก็น่าจะนึกออกนะฮัสซันและก็ฮูเซนเนี่ยเป็นหลานของท่านนาบีเป็น <c oughs> เป็นซีบปปตือรอซูลิลละ วอรัยหานาตีฮีถือได้ว่าเป็นสุดที่รักเป็นแก้วตาดวงใจของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัีวะสัลลัมเป็นหลานที่ท่านนาบีเนี่ยทำอักกิกรให้ด้วยนะมาชาอัลลอฮ์เราเองเนี่ยนึกว่าอักกิกรเนี่ยต้องเอาเงินปะเอาเงินมะเขาอย่างเดียวคนที่เป็นเอ่อคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่เป็นพ่อตาเนี่ยนะอ่าคนที่เป็นเขาเรียกปู่นยตานะคนที่เป็นตาเนี่ยนะอย่างท่านนาบีเนี่ยเชื่ออักกิกรให้กับหลาน เชื่ออากิก็ให้กับฮสัสซันแล้วก็ฮุเซนโดยไม่ต้องรบกวนท่านหญิงฟาติมาท่านอาลีเลยนะแม้ว่าเขาอาจจะมีตังก็าตามนะแต่ว่าโดยโดยเบื้องต้นเนี่ยท่านอาลีกับท่านท่านหญิงฟาติมาเนี่ยก็ไม่ได้ไม,ไดมีไม่ได้มีความร่ํารวยที่มากนะครับเพราะว่าก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงพูดง่ายง่ายอะไรที่เป็นสิ่งที่ท่านนาบีช่วยเหลือได้ท่านนาบีก็จะช่วยนะครับท่านนาบีก็รักหลานสองคนนี้มากเป็นสุดเป็นแก้วตาดวงใจของท่านอบีพูดง่ายๆในยามชาราเนี่ย ในยามแก่เนี่ยแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยมาขี่คอท่านนาบีเนี่ยนะจนสฮารบของท่านนาบีเนี่ยละหมาดโดยท่านาน,นาบีเป็นอิหม,มัมฮัสซันกบฮุเซนเนี่ยอยู่บนคอท่านนาบีเหล่าบรรดาสฮารบะก็ก้มกันไปนานแล้วก็นึกว่าวะฮีลงระแม่นบีไม่ขึ้นเลยเมื่อยกันแล้วเนี่ยโพขึ้นมามองปรากฏว่าฮัสซันกบฮุเซนเนี่ยอยู่บนคอนะไม่ให้ท่านนาบีนั้นเงยขึ้นมานะครับท่านนาบีก็ เรียกว่าตามใจหลานน่นนะพูดง่ายๆตามใจหลานแล้วก็เป็นคือทําอะไรก็เป็นสุดที่รักของท่านแหละพูดง่ายๆท่านซันท่าน,านฮุเซนเนี่ยก็อาบน้ำละหมาดจะไปละหม,มาดอันนี้ก็อาจจะอันนี้เน้นย้ํากับพี่น้องนิดนึงนะฮะดีดอีฟนะครับเ,เป็นก็อาบน้ำละหมาดทั้งสองคนก็อาบน้ำละหมาดแต่ปรากฏว่ามีคนชราคนแก่คนหนึ่งกําลังอาบน้ำละหมาดอยู่แต่ว่าเขาเนี่ยอาบน้ำละหมาดไม่เรียบร้อย เหลือช่องโหวในการล้างเท้าไว้อ่านนาละหมาดไม่เรียบร้อยไม่ตรงตามสุนนะของท่านนาบีฮัสซันกับฮุเซนยังเป็นเด็กเนี่ยเด็กเล็กๆเ,เ,เท่านี้มาชาลลอแต่ด้วยสติปัญญานะในหะดิษบทนี้เนี่ยนะในร่องรอยนี่เขาเล่าให้ฟังว่าด้วยสติปัญญาสองคนนี้เขาคิดว่าเขาจะเตือนคนที่อายุมากกว่าเขาเนี่ยซึ่งสามารถเป็นตาเขาได้เดีย๋ยซ้ำอ่ะนะชายชาราคนเนี้เขาจะเตือนยังไงดี เขาก็เลยเดินมาพูดคุยกันสองคนเอายังไงดีก็เดินไปหาชายชาราคนนั้นบอกออท่านครับพอดีว่าผมสองคนเนี่ยทะเลาะกันว่าใครอาบน้ำละหมาดสวยกว่าดีกว่าปราณีตกว่าฮัสซันก็เริ่มอาบน้ำละหมาดช่วยตัดสินระหว่างเราสองคนหน่อยฮัสซันก็อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดอย่างดีเลย หลังจากนั้นฮาซันก็เดินออกมาแล้วก็ฮุเซนก็อ,าาอาา่านนละมาดก็อ่านนละมาดอย่างดีเหมือนกันชายชาราคนนั้นนึกออกว่าท่านทั้งสองเนี่ยเด็กน้อยทั้งสองเนี่ยอ่านนัละมาดเนี่ยเรียบร้อยจริงๆแล้วก็กลับมานึกถึงตัวเขาเองว่านี่สองคนเนี่ยกำลังจะตักเตือนเขาเด็กทั้งสองเนี่ยกำลังจะตักเตือนเขาตักเตือนอะไรอะ่ะตักเตือนวิธีการอาบน้่ละมาด ว่าการอําน้าละหมาดที่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนาบีนั้นอาบอย่างไรเห็นไหมเตือนแบบว่าแม้ว่าตัวเองจะอายุน้อยนะแต่จะประเตือนคนที่อายุมากด้วยวิธีการอย่างไรแม้ว่าดูจะเป็นการออกอุบายนิดนึงนะแต่ว่าไม่มีรายละเอียดเรื่องอื่นนะคืออันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เล่าเล่าต่อๆกันมาในส่วนการบันทึกฮะดิษบทนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนมาก จะอยู่ในตำรับตำราในการเชิดชูท่านฮัสซันท่านฮาุเซนสติปัญญาของท่านฮัสซันท่านฮาุเซนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะไปอยู่ในหนังสือเล่มเหล่านั้นแต่นะักวิชาการหลายคนก็บอกว่าหะดีษสบทดังกล่าวเป็นร่องรอยที่เป็นอซัตดออีฟนะครับไม่ได้ซอเฮียแต่ปรกการใดแต่ผมเอามาหยิบยกให้กับพี่น้องฟังอันเนื่องมาจากว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮุกกลมและก็หลักฐานถ้าหากว่าเป็นฮุกกลมใหม่ๆเป็นหลักฐานใหม่ๆ อันนี้เราก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในการที่จะนําหลักฐานมาอ้างอิงและพูดคุยกับพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเราจะเตือนอย่างไรเราจะบอกอย่างไรเราจะทําอย่างไรและเราจะพูดกับคนสุนนะด้วยกันอย่างไรให้เรานั้นไม่ทะเลาะเบาะแวงในประเด็นหลายประเด็นที่อาจจะมีความเ,ออเขาเรียกว่ามันอาจจะมีหลักฐานทั้งสองฝ่ายนี่แหละว่าเราจะทําอย่างไร ส่วนรายละเอียดที่เป็นนโยบายหลักๆของอันอิสลามเนี่ยผมก็พยายามพูดคุยให้กับพี่น้องแล้วแหละแต่ส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าฮิกมาท่านจะใช้อย่างไรท่านจะพูดอย่างไรท่านจะหยิบยกหลักฐานอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ท่านประจัดการแล้วท่านต้องประเมินด้วยนะสถานการณ์ควรจะพูดหรือไม่บางเรื่องพี่น้องไม่ใช่เรื่องที่เราควรพูดมิได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องสิ้นสุดอยู่ที่ตัวเราบางเรื่องเป็นเรื่องทั่วๆไป เขาอาจจะแบบว่าเดินเดินขึ้นสุเหร่าโดนไม่ใส่รองเท้าเราเดินออกมาจากมัสยิดด่าเขาเลยเงี้ยว่าเขาเลยเงี้ยมันก็ดูเกินเหตุไปค่อยๆพูดก็ได้หรือเก็บไว้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าคนคนหนึ่งใส่อาซิมัดขึ้นมาใส่ไอ้คาดเอวขึ้นมาอันนั้นเราต้องเตือนแบบฉับพลันต้องเตือนเลยเพราะเป็นเรื่องอักีดะแสดงว่าการเตือนเราคงจะต้องประเมินก่อนว่าเรื่องดังกล่าวคือเรื่องอะไร เรื่องถ้าเป็นเรื่องอะกีดะอันนี้เรายอมกันไม่ได้ยอมกันไม่ได้เพราะอะไรผมพูดมาตั้งแต่ตอนต้นละว่าอะกีดะน,นักวิชาการทั้งสี่มัธยบเขาเห็นตรงกันทั้งหมดไม่มีข้อขัดแย้งไม่มีคีราฟพี่น้องในเรื่องอะกีดะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องอักีดะเราถือว่าเช่นเราจะไปขอดูอกักษรบันนบีมีสระบันนบีมาที่เพชรบุรีสมมตเเิเอาเอาเพชรก็ได้นะจะได้ไกลหน่อยไกลตัวเราเอา่ะ มีสรบันนบีมาอยู่ที่เพชรบุรีเราจะไปขอดุอากับสระบันนบีอันนี้เราต้องเตือนเราต้องบอกเขาจะไปขอดุอาที่กุโบะเกียอันนี้เราต้องเตือนเราต้องบอกเขาจะไปไปตว,วาฟที่ไปจัดงานที่ภูเขาทองที่อยุธยาอ,อันนี้เราต้องเตือนเราต้องบอกเขาจะไปโฮนกันเนี่ยไปนั่งเรือไปแห่เรือไปกับโต๊ะคูเนี่ยหรือไปกับโต๊ะแท่ของเขาเนี่ยอันนี้เราต้องเตือนเราต้องบอกเพราะผิดอักีดาหลักความเชื่อเรื่องราวของอันการมัตทั้งหลาย แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องปกติเช่นผมอาอบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดอยู่มีคนหนึ่งเขามาแตะศรีรษะเขาไม่ได้เช็ดศรีรษะตามสุนนะของท่านนาบีดังเชกเช่นเราเรียนเขาเป็นใครนะเราพอจะบอกได้ไหมฝากโคชะได้ไหมลูกศิษย์โคชะหรือเปล่าเดี๋ยวฝากโคชะไปดีกว่านะอเจอโคชะเราก็คือมันเป็นเรื่องได้ สมบูรณ์อัฟดอนเนี่ยเราต้องประเมินด้วยประเมินว่าเออเราควรจะพูดตอนนี้นะเหมาะสมแล้วหรือเขามาฉาลองเห็นเราพอดีเรารูปแบบสมบูรณ์เลยดังเชกเช่นที่ในหะดิษของท่านนาบีเนี่ยในรายงานของท่านอุสมานบินอัฟฟานในรายงานของท่านฮุมรอนเนี่ยเราโอ้โหได้ได้เห็นมาเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยแล้วเขาก็มองเราอันนั้นเราน่าจะสอนได้ท่านครับวิธีการอาบนละหมาดนี่นบีรูปแบบนี้นะ แม้ว่าเขาจะแตะศรีรษะไปแล้วก็ตามนะแสดงว่าเขาจะรับฟังคําตักเตือนของเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้จักกันเลยอยู่ดีๆเขาแตะศรีรษะสามทีเป๊ะ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 โอ้โหเราเข้าสุราเสร็จสิ้นมารายแล้วก็เดี๋ยวฉันซัดเลยอันนี้มันคนมันจะกระจายหมดเราต้องประเมินพูดคุยทำความเข้าใจได้ไหมหรือไม่ได้ฝากดีกว่าไหมเอาใกล้ดีกว่าไหม แต่ว่าถ้าธุระไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกนะธุระต้องใช่ด้วยแต่เราจะหาข้อตักเตือนอย่างไรเป็นหน้าที่ของเราใช้วิธีการอย่างไรเราต้องจัดการวิธีการของเราเราต้องหาสื่อกลางไปถึงเขาได้อย่างไรโดยบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนทำได้อย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราส่วนรายละเอียดเรื่องแบบฉบับที่มันมีแบบเขาเรียกว่าสถานภาพในการเป็นสุน,นัทั้งคู่นี่นะพี่น้องอันนี้ผมก็ พูดคุยกับพี่น้องในฐานะที่ผมก็เป็นคนเรียนเหมือนกันเนี่ยนะเรื่องทัศนะทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมัสอาล่าคีลาฟิยะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเข้าบวชออกบวชอารอฟ่าใหม่อารอฟ่านี่นะทั้งหลายทั้งปวงนี่นะพี่น้องแม้ว่าเราจะยึดมั่นนะว่าคือมัสอาล่าคีลาฟิยะแต่เราสามารถที่จะยึดได้ผมไม่ได้บอกว่าการยึดหรือไม่ยึดคือการผิดหรือไม่ผิดแต่ประการใดนะ ผมหมายถึงว่าเราสามารถหยิบยกหลักฐานพูดคุยได้ดังเช็เช่นที่อาจารย์ฮาบีบอาจารย์อับดุลชูโกตพูดในรายการของยาตีมเนี่ยสามารถกระทําได้แต่สิ่งที่เรายึดคือเรายึดแบบนี้แล้วเราสอนแบบนี้ทําได้ไหมทําได้เราบอกว่าวันอรารอฟะคือสถานที่เป็นทั้งสามาและกรรมการแล้วเรายึดของเราแบบนี้แล้วเราก็สอนเราคือประเด็นทั้งสองฝ่ายเนี่ยแค่เขาเตือนว่าอย่าว่ากัน อย่าบัฟกันจนกระทั่งเลยเถิดอย่าทําอะไรจนกระทั่งเกินเหตุสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีการแบ่งแยกกันในเรื่องของเรื่องนี้แบ่งแยกสุรากันในเรื่องนี้อันเนื่องมาจากว่าออกอีดไม่ตรงกันงั้นฉันไปอยู่สุราแกแกไม่ต้องมาหน้าละมาดสุราฉันฉันเชื่อจุลาฉันอีกคนนึงไม่เชื่อจุลาอะไรประมาณนี้สมัยก่อนเขามีจริงๆแบบนี้ก็ต้องยอมรับไปสร้างสุราใหม่กันก็เยอะใช่ไหมฮะ แต่ว่าตอนนี้เราแค่ตักเตือนบอกว่าอย่าทะเลาะกันนะเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบนั้นก็ได้แล้วอย่างไรล่ะเราในฐานะคนเรียนในฐานะคนที่จะตักเตือนเขาเนี่ยเราสามารถที่จะสอนวิธีทางของเราได้บอกว่าผมเลือกทัศนะนี้นะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันทำดุลิลละเราก็สอนคนคนก็มีจุดเลือกว่าเออผมเลือกเพราะว่า หลักฐานที่คุณได้หยิบยกมาอันท่ำดุลินละที่เรามาคุยทั้งหมดเพื่อไม่ให้มันมีรอยต่อซึ่งกันและกันไม่ให้มันมีรอยแยกโดยที่ไม่มีความจําเป็นมันยังมีเรื่องอีกมากนะครับที่เราต้องแยกกันในดุนยานี้นะครับนอกจากเราจะต้องไปอยู่อัลลัมบัลซักคนละคนละกุบอสแล้วนะอันนี้รอยแยกแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนที่เป็นสามีภรรยาฝังใกล้กันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน คืออลัมบัสซักของใครของมันส่วนจะเจอกันหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องต่อฟาซีนของศาสนาเป็นเรื่องรายละเอียดของศาสนานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าแน่นอนเรามีเรื่องที่จะแยกกันหลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องนี้ก็ไม่สมควรที่เราจะแยกกันแต่เราสามารถที่จะสอนให้คนเข้าใจในวิถีที่เรายึดถือได้มิได้หมายความว่าจะเกิดเ,เกิดเป็นช่องว่างเกิดเป็นความขัดแยง้งเกิดเป็นรอยรั่วเกิดเป็น เกิดเป็นปลอมของการ,การดำรงชีวิตในดุนยานี้ไม่เด็เป็นแบบนั้นเลยนะครับผมมองอย่างนั้นนะแต่ถ้านะักวิชาการท่านใดมองอีกอย่างหนึง่งมองอีกแบบหนึง่งว่าลหุตาละอัลลัมเราก็เคารพบ,บนความคิดของทุกคนนะครับยาศกาุมุงว่าหคขยรมีคําถามไหมอาจารย์ฮะบิบมาแล้วไม่ต้องถามเยอะนะเดี๋ยวที่เหลือถามอาจารย์ฮะบิบุลละเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญตอบคําถามอยู่แล้วออมีอยู่แล้วนะฮามดูลิลลา์นะ อาช่มคือคนนั้นน่ะเาอาอืมคือคือการเตือนเนี่ยนะมันไม่ได้มีวิธีเดียวอะนะในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยนะในสานผู้ศรัทธาแล้วมีสติปัญญาด้วยนะเขาเรียกว่าอัลมุมินุอัลอากิลูแปลว่าอะไรมุมินที่มีสติปัญญาแสดงว่าเวลาเขาเตือนเนี่ยเขาจะต้องใช้สติปัญญาคร่ควรสม่ำเสมอว่าวิธีที่เขาเตือนไปตั้งสองครั้งแล้วเนี่ยได้ผลหรือไม่ พอครั้งที่สามันไม่ได้ผลมีวิธีอื่นไหมเราจะย่ำตอกอยู่กับวิธีแรกอย่างไรก็จะเอาวิธีนี้ให้ได้มันไม่ได้มันก็ต้องหาหนทางวิธีทางนะครับหรือบอกกับเขาว่าอย่างน้อยนะพี่น้องนะมุสลิมไม่ผิดเรื่องเดียวเป็นสองรอบนะแต่ผมก็ผิดหลายรอบแล้วคือคือน่าจะหาหนทางวิธีทางที่เตือนมาบ้างแล้วแล้วไม่ได้ผลหาหนทางอื่นนะหาหนทางอื่น อนชอลล์ allah, ได้ผลนะครับแล้วก็ปรับเนียดของเราสมัยปรับเนียดของเราสมัยว่าที่เราทำเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเราทําเพื่อความสะใจนะมันจะไม่ได้ผลสม่ําเสมอไปไม่ว่าเราจะเตือนด้วยวิธีไหนมันก็จะไม่ได้ผลหรือจะได้ผลก็เป็นไล้ผลที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบเราหรือเป็นการหลอกลวงหลอกลอก่ลอของชัยตอนเราก็จะใช้วิธีนี้ในการตักเตือนคนอื่นด้วยใช้วิธีหยาบโลนใช้วิธีหยาบกระด้างใช้วิธีแบบลูกหาพวกมากลากไป อันนี้ไม่เอาต้องเตือนด้วยสติปัญญาด้วยสมบูรณ์ของเราว่าอินช่าลอเราจริงใจกับท่านนะเรารักท่านนะเราเป็นพี่น้องกันนะเราเตือนท่านนะพยายามพยายามโปรยคําพูดหน่อยโปรยเวลาเวลาจะขอตังค์อ่ะนะขอตังค์มาลองถามพี่อัสมาดูเวลาโคชะาจะขอตังค์อ่ะนะต้องมีหลายอย่างมาอันวาอัลช่าลอสุขภาพแข็งแรงสวยขึ้นวันดีวันด,นดีคืนนะสักสองพันเดไหมเห็นไหมมันมันก็คงจะต่างกันนะเอามาสองพันดิ ใช่ล้นะยะจากัลลอฮุใครรันเราต้งดปานหวังว่าคงเข้าใจนะทุกครั้งที่ตัเือหากมีการโตเถียงหรือว่าต้องโตเถียงควรทำอย่างไรหากมีการโตเถียงและต้องโต้เถียงนะต้องทําอย่างไรลอสสุภายนาตาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อันกุรานอิดฟะบิลละตีฮีอัลซันถ้าอยากตอบโต้เขานะวาจาดิลหุมบิลละตีฮีอัลซัน เวลาจะตอบโต้เขาเนี่ยต้องตอบโต้ด้วยวิธีที่ดีกว่าเข้ามาเนี่ยนะอาจจะเอาฮะดิษสมมตินะเนี่ยฮัสซันฮุเซนเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยทำอย่างนั้นทําอย่างนี้เขาเอ,อ,อย่างดีเราตอบโต้ที่ดีกว่าฮะดิษดังกล่าวดออีฟรู้หรือเปล่าเออหยุดเลยเห็นไหมคือตอบโต้เขาต้องตอบโต้ให้ดีกว่าใช้วิธีในคําพูดนิดนึง ว่าเวลาจะคุยกับเขาก็ต้องตอบโต้ให้ดีกว่าแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้มาที่ประเสริฐที่สุดก็คือต้องตอบโต้ตตด้วยอันกุรอานตอบโต้ด้วยฮะดีสไม่ได้ผมขออนุญาตฝากลายของอาจารย์ท่านนี้ไว้นะอาจารย์ฮาบิบุลล้อฮ์นี่ไปคุยกับเขาเลยนะเขาตอบโต้ได้ดีกว่าเราแน่นอนท่านทำดีลละจบเรื่องมทภาระของเราให้ไปอยู่กับอาจารย์ฮาบิบเขาแทนนะครับค่ะทำดีละ อสุดท้ายนะคะคำถามจากเด็กๆน้อยนะคะ <มา S 1> คือ,อถามว่าถ้าเราแย่งของเล่นกันแย่งของกินกันหรือกรีดใส่กันนบีสอนเด็กๆยังไงคะมาชามะแย่งของเล่นกันมาชามะนะมึนจะตอบยังไงดีนะเดี๋ยวให้จา์ฮทบิบตอบแล้วกันนะกรีดกันแย่งกันเนี่ยแล้วตอบยังไงนะเออต้องอาจารย์แล้วนะ ชัยตอนจะได้ไปนะอย่างน้อยที่สุดนะการอาจารนี่เป็นการขับไล่ชัยตอนนะหาช่เป็นการบอกแค่เวลาละหมาดนะอันนี้ผมตอบจริงๆจังๆนะเราถ้าเกิดทะเลาะกันมากกาอาจารเลยนะอาจารเลยอย่างน้อยชัยตอนก็วิ่งเพราะว่าตอนนั้นชัยตอนน่าจะคุมเอ่อคุมเด็กอยู่นะยังอยู่ในชัยตอนก็อย่างน้อยใช้การอาจาณนี่แหละไม่ใช่เวลาละหมาดนะ เป็นการขับไล่ให้ชัยตอนไปอย่างน้อยเด็กก็นึกเอามาได้เวลาละหมาดแล้วเราเปล่าชัยจอนจะได้วิ่งไปไกลๆก็หาวิธีในการพูดนะอิชั่นร้อนนะแก้บวชอย่งก็ลองดูด้วยอย่าไปอย่าไปอาจารย์ช่วงเวลาที่สื่อสินอดเพราะเด็กเขาจะแก้บวชนะครับยะซาคุมุลละหุไคลรอนนะก็อิชั่นร้อนเดี๋ยวให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับเตมอบให้กับอาจารย์ฮะบีบุลลออนนะครับก็มาเรียบร้อยแล้วท่านก็เรียกว่าเป็น คนที่ตอบปัญหาศาสนาในช่องอานัสทีวีด้วยนะก็มีอะไรก็สอบถามได้ไม่รู้จะพอใจว่านะพูดกินนะก็ทางด้านอักีดาทางด้านหลักความเชื่อทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีความแม่นยำนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับเจ้าคุณมุลเลาะฮ์ขัยรอนครับของผมไว้ฝากไนนะขข Allah, ว้เท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮ์ม่วบิฮัมดิคะอัลชาดวลลาอิลลาฮ์อิลลาอันตะสตักฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะวะสลามุอะลัยคุมมะรห์มตุลลอฮ์วะบาระกัดุ